และนี่คืออีกหนึ่งเมนูจากภาพยนตร์คลาสสิกที่เราฟู้ดไฟเดอร์อยากจะนำเสนอในวันนี้นะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Food Fighter นะครับเป็นประจำแบบนี้นะครับทาง Channel YouTube Scoop View Fighter นะครับดำเนินรายการโดยผมจีน View Fighter กับรายการที่เราจะเอาเมนูจากในภาพยนตร์ครับเอามาปรุงเอามาลองชิมดูกินได้บ้างไม่ได้บ้างลองดูแต่ละสัปดาห์นะฮะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนเมนูกันไปเรื่อยๆนะครับทั้งหนังจีนหนังฝรั่งหนังเกาหลีหนังญี่ปุ่นอะไรก็ตามครับที่มีเมนูอร่อยอร่อยอยู่ในเรื่องหรือจะเมนูที่ไม่อร่อยก็ตามนะครับแต่เราอยากรู้ว่ารสชาติมันจะเป็นอย่างไรนะครับและสำหรับฟู้ดไฟเดอร์ในเทปนี้นะครับเราจะมาพร้อมกับอีกหนึ่งเมนูที่ผมว่ามีคนขอมาไม่น้อยนะครับแล้วก็หลายคนก็อยากจะรู้ครับว่าทำออกมาแล้วหน้าตามันจะประมาณไหนนะครับเพราะว่าเมนูนี้ถูกพรีเซนต์มาอยู่บนโลกใบนี้มาแล้วมากกว่าเกือบจะ50ปีได้แล้วครับและภาพยนตร์ที่ผมกำลังจะพูดถึงก็คือภาพยนตร์เรื่อง The Godfather นั่นเองครับ The Godfather ภาคแรกนะครับออกฉายในปี1972นะครับเป็นหนังอาชญากรรมเป็นหนังเจ้าพ่ออิตาลีได้ออสการ์3ตัวนะครับและเมนูที่อยู่ในเรื่องเนี่ยมันจะเป็นอาหารประเทศอื่นไปไม่ได้เลยครับนอกจากอาหารอิตาเลียนมาเฟียอิตาเลียนจะไปทำอาหารฝรั่งเศสได้ยังไงถูกไหมครับ และเมนูจานเด็ดที่มาจากภาพยนตร์เรื่อง Godfather ก็คือสปาเกตตี้มีตบอลนั่นเองครับมันเป็นฉากที่ตัวละครที่ชื่อว่าเคลเมนซ่านะครับเป็นคนปรุงสปาเกตตี้มีตบอลขึ้นมา1หม้อแล้วแกก็บอกว่าต้องใส่อะไรบ้างแบบนี้เป็นยังไงมีเคล็ดลับต้องเทไอ้นี่ใส่ไอ้นี่ต้องไปยังไงนะครับเราจะมาลองทำดูครับว่าสปาเกตตี้มีตบอลจากภาพยนตร์เรื่อง Godfather เป็นอย่างไรสูตรตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะฮะขอดัดแปลงตามความถนัดและรสชาติที่ถูกปากตัวผมเองเป็นหลักแล้วกันนะเราไปชมพร้อมกันครับกับ Food Fighter ในเทปสปาเกตตี้มีตบอลจาก Godfather ครับมาเริ่มต้นเตรียมวัตถุดิบกันก่อนนะครับแน่นอนครับต้องมีเส้นสปาเกตตี้แล้วก็หอมหัวใหญ่นะครับไข่1ใบกระเทียมจำนวนหนึ่งนะครับจำนวนมากนะครับผมไม่ได้หยิบมาหมดนะครับใช้เยอะกว่านี้เยอะนะครับแล้วก็เนื้อหมูกับเนื้อวัวอย่างละเท่าๆกันนะครับเป็นเนื้อบดทั้งคู่นะครับแล้วก็เกล็ดขนมปังครับอันนี้สำคัญครับและมะเขือเทศกระป๋องผมไม่ได้ใช้มะเขือเทศสดนะครับเพราะรู้สึกว่ามะเขือเทศกระป๋องที่เป็นอิตาเลียนเนี่ยรสชาติดีกว่าครับมาเริ่มเราต้องเริ่มจากการหั่นของกันก่อนครับก่อนจะหั่นของทุบกระเทียมกันก่อนดีกว่าสนุกดีนี่ทุบเข้าไปฮะให้มันแหลกฮะการใช้โต้มันดีอย่างนี้นี่แหละครับทุบน้ำกระจุยดีครับ เสร็จก็สับครับผมไม่เอาเปลือกออกนะครับได้รสชาติได้น้ำได้เนื้อดีสับให้ละเอียดเลยครับตามมาด้วยหอมหัวใหญ่หั่นครึ่งให้เรียบร้อยนะครับผมใช้2หัวครับแล้วก็ปอกเสร็จก็เราก็จะมาบั้งเพื่อที่จะซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะครับสับเป็นลูกเต๋าเล็กๆเลยครับนี่เอาให้ละเอียดยิบนะครับวิธีการก็คือตัดด้านขวางก่อนแล้วค่อยตัดด้านตั้งนะครับแล้วก็สับนี่กรีดลงไปครับสัก3 4บาก2 3เอาอีกบากเอ้ยเกือบไปครับโชคดีไม่บาดเกือบไปกูเอาหอมหัวใหญ่เสร็จแล้วขึ้นไฟตั้งเตาได้เลยครับน้ำมันมะกอกใส่ไปเราจะผัดหอมหัวใหญ่ขั้นตอนนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่ายิ่งเราผัดหอมหัวใหญ่ดีขนาดไหนเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้รสชาติอร่อยเท่านั้นครับหอมใหญ่นี่ประหลาดครับตอนสดๆเนี่ยเผ็ดเชียร์แต่พอสุกแล้วหวานอร่อยครับใส่เกลือลงไปด้วยนะครับมันจะได้เรียกน้ำของหอมหัวใหญ่ออกมาใบนี่คือใบกระวานหรือว่าเบลลีฟนะครับจำเป็นต้องใส่นะครับแล้วก็พริกไทยครับบดลงไปเลยครับให้เรียบร้อยนี่หอมเริ่มขาวนะครับเห็นไหมฮะเริ่มใสนะครับเพราะมันเริ่มสุกแล้วรสชาติเริ่มเปลี่ยนแล้วผมใช้ไฟแรงเลยนะครับเอาใบเบาไฟหน่อยเดี๋ยวมันจะไหม้นะตามมาด้วยผมใช้อิตาเลียนสไปซ์ที่มันรวมมาเลยนะครับไทม์โรสแมรี่มาร์จารีนอยู่ในนั้นมีออริกาโนอยู่ในนั้นเสร็จสับสมบูรณ์แบบนะครับผัดรวมกันไปเลยโดนไฟโดนน้ำมันเนี่ยกลิ่นหอมมันจะได้ฟุ้งกระจายขึ้นมาครับไอตัวนี้แหละทำให้มีกลิ่นของความเป็นอิตาเลียนฟู้ดนะครับตามมาด้วยมะเขือเทศกระป๋องครับเป็นแบบมะเขือเทศสับในน้ำมะเขือเทศนะครับรสชาติดีครับผมใส่ไป1กระป๋องเต็มๆนะครับเอาให้หมดจะได้ข้อ หมดเกลี้ยงก็ผัดครับกับหอมหัวใหญ่ที่เราผัดไว้แล้วนะครับผสมให้ลงตัวทุกอย่างสุกนะครับมะเขือเทศมันสุกมาแล้วประมาณนึงนะครับแล้วก็เคล็ดลับใส่น้ำองุ่นลงไปหน่อยฮะ
ไวน์นะฮะ red wine ใส่ลงไปเพื่อจะได้มีความชื้นหน่อยปิดฝาแล้วก็ต้มไฟอ่อนทิ้งไว้สักพักฮะนี่คอยคนด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะไหม้นะครับมันไหม้ง่ายมากเลยนะสูตรผมจะใส่นมลงไปหน่อยนะครับเพื่อความหอมเข้มข้นแล้วก็มีความมันๆอยู่ในนั้นนะครับนี่เราก็จะได้ซอสสีแดงของเราออกมาเป็นซอสมะเขือเทศที่เราจะใช้ในมิตซอสครับตุ๋นต่อไว้เก็บรอไว้เลยครับตอนนี้เรามาทำส่วนของมิตบอลกันก่อนดีกว่านะครับชั่งหน่อยฮะมันจะได้สัดส่วนที่เท่าเทียมกันนะครับเพราะว่าเราอยากจะได้สัดส่วนของมิตบอลที่มีเนื้อหมู 50% และเนื้อวัวบดอีก 50% ครึ่งๆเลยนะครับใส่กระเทียมที่เหลือครับผมบอกแล้วใช้เยอะกระเทียมเนี่ยใส่ลงไปเลยรสชาติมิตบอลจะดีไม่ดีอยู่ที่กระเทียมเลยครับกัดลงไปมันต้องเจอกระเทียมเกลือเนื้อหมูประมาณกิโลนึงผมใช้เกลือประมาณเกือบจะช้อนโต๊ะนึงนะฮะอันนี้ก็ใส่ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็อิตาเลียนสไปซ์ตามไปอีกพอสมควรนะครับเพื่อให้มันมีกลิ่นของความอิตาเลียนอยู่ในนั้นด้วยพริกไทยบดครับอีกหน่อยนึงไม่หน่อยแล้วล่ะเยอะเชียบดลงไปได้เลยนะครับพริกไทยนะครับเครื่องผมมันบดช้าครับก็เลยต้องบดเยอะๆหน่อยนะฮะและไข่1ใบครับเพื่อที่จะให้เนื้อหมูกับเนื้อวัวแล้วก็ไอ้วัตถุดิบที่อยู่ด้านในเนี่ยผสมกันลงตัวแล้วก็มันประสานเข้าด้วยกันครับสำคัญต้องใส่เกล็ดขนมปังด้วยนะครับเพราะว่าเกล็ดขนมปังจะทำให้มิตบอลของเราไม่กระด้างเพราะถ้ามีแต่เนื้อสัตว์ล้วนๆเนี่ยมันอาจจะกระด้างไปหน่อยฮะมันจะออกแข็งๆนะครับแล้วเราก็เริ่มคลุกเคล้าเข้าด้วยกันเลยครับผมใช้คำว่าคลุกนะครับเราจะไม่ขยำหรือว่านวดมันแรงๆนะครับเพราะเราไม่อยากให้มันแน่นแบบลูกชิ้นนะครับคลุกแล้วก็พอได้ที่เราก็ปั้นให้เป็นลูกเลยครับในขณะที่เท่าเทียมกันนะครับมือจุ่มน้ำหน่อยก็ดีนะฮะมันจะได้ไม่ติดมือนะครับปั้นไปทีละลูกครับค่อยๆทำนะฮะใจเย็นๆนะครับปั้นไปอย่าไปใหญ่มากนะครับเพราะว่าถ้าใหญ่มากเกินไปเนี่ยพอตอนกินเนี่ยมันกินลำบากยังไม่อร่อยนะนี่เราได้มาจำนวนหนึ่งแล้วครับแต่ว่าผมมีอีกไอเทมลับครับที่จะใส่เข้าไปในมิตบอลด้วยเราต้องการทำเหมือนกับเขาเรียกว่าลอตโต้ฮะมันซื้อหวยนะครับเอ๊ะกินอันนี้มีไหมกินอันนี้ทำไมไม่มีใครโชคดีก็ได้แบบมีไส้ใครโชคร้ายก็ไม่มีไส้ใช่ครับผมใส่มอสซาเรลล่าชีสเป็นไส้ไว้ด้านในของมิตบอลจำนวนหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดนะครับขี้เกียจใส่เยอะฮะเปลืองมอสซาเรลล่าชีสมันใส่เยอะมันใส่ทั้งก้อนเบลเลอร์นะ ปั้นฮะคลึงให้กลมๆนะครับสำคัญนะครับต้องกลมดิ๊กนะฮะทำไมเดี๋ยวจะทราบนะครับใส่เข้าไปฮะมอสซาเรลล่าบักปั้นแล้วก็กลมใส่ไปตามจำนวนที่เราตัดมานั่นแหละครับอย่างที่บอกต้องการเซอร์ไพรส์เป็นบางลูกครับผมไม่ต้องการใส่ให้มันครบทุกลูกนะครับไปทยอยใส่ไปทีละลูกทีละลูกจนครบแล้วก็มอสซาเรลล่าที่เตรียมไว้หมดเกลี้ยงนะครับอ่ะนี่คือการเตรียมมิตบอลเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วนะครับอย่าเพิ่งทอดนะฮะเรียงให้มันดีๆฮะปั้นกลมจริงๆนะครับต้องกลมนะครับผมต้องทำให้มันกลมอีกหน่อยนึงฮะเพราะว่าบางลูกมันเบี้ยวๆหัวเบี้ยวๆมันฝรั่งกลมไม่พอผมชอบให้มันกลมๆดิกๆและที่ต้องกลมเพราะว่าเราต้องการให้มันกลิ้งไปกลิ้งมาได้ครับเพราะตอนเราคลุกกับแป้งนี่แป้งสาลีอเนกประสงค์ครับใส่ไปเลยและตอนคลุกเนี่ยที่เราต้องการให้มันกลมเพราะว่าเราจะทำแบบนี้ฮะนี่กลิ้งมันเข้าไปกลิ้งมัน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 แล้วมันจะค่อยๆเคลือบรวมกันฮะนี่ๆๆๆเป็นไงฮะหมดเรียบร้อยครับแป้งที่โรยไว้นะครับพร้อมกับมิตบอลที่ตอนนี้มีแป้งเคลือบแล้วก่อนจะเอามาทอดเนี่ยจริงๆผมแช่เย็นอยู่ประมาณ10นาทีนะครับให้มันเซตตัวหน่อยแล้วก็ลงไปในกระทะที่ร้อนเลยครับเพื่อทำให้ผิวหน้าของมิตบอลเนี่ยสุกเกรียมขึ้นสีเลยแล้วผมก็ใช้วิธีเดิมครับกลิ้งแบบกลิ้งไปกลิ้งมาครับปรับด้วยตะเกียบนิดหน่อยนะฮะแล้วก็กลิ้งไปกลิ้งมาเห็นไหมครับมันเริ่มสุกแล้วครับแล้วเราต้องการความเกรียมด้านนอกนะครับด้านในไม่สุกไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวเราลงหม้อไปลงอยู่ในซอสอีกทีนะครับเพราะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราเอาซอสกลับมาครับที่เคี่ยวไว้อย่างดีสีน่ากินมากเลยผมใส่พาเมซานชีสไปเพื่อความกลมกล่อมนะครับอย่าลืมครับคุณอยากจะให้ซอสคุณมีกลิ่นของความเป็นอิตาลีเนี่ยยัดลงไปเถอะครับพาเมซานชีสเนี่ยได้รสชาติแน่นอนนะครับแล้วเราก็เอามิตบอลที่ทำไว้เมื่อสักครู่ทอดเรียบร้อยแล้วเนี่ยใส่ลงไปเลยครับให้เต็มหม้อแล้วให้ซอสมันทั่วมิตบอลนะครับเพราะเราจะให้มิตบอลอยู่ในนี้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้เขาบอกยิ่งนานเท่าไหร่ยิ่งอร่อยเท่านั้นครับผมก็กลบมันด้วยซอสท่วมเลยเห็นไหมครับแล้วก็อย่าลืมโรยมอสซาเรลล่าชีสไว้บนหน้าอีกทีครับเวลามันเสร็จแล้วจะได้สวยๆเยิ้มๆปิดฝาผมเอาเข้าเตาอบโอ้โหครึ่งชั่วโมงครับออกมาโอ้โหเรียบร้อยสิ่งที่ผมต้องการเวลาเสิร์ฟก็คือผมจะเอาซอสมันขึ้นมาก่อนนะครับใส่ไปในกระทะใบเล็กครับเพราะว่าผมชอบกินสปาเกตตี้ที่
ไม่ได้คลุกเองในจานครับแต่ว่าคลุกในกระทะไปเลยมันจะได้ทั่วๆแล้วไอ้ซอสเนี่ยมันจะเกาะกับเส้นดีมากครับแล้วตักซอสมาจากมิตบอลประมาณหนึ่งนะครับอุ่นให้ร้อนแล้วก็เอาเส้นที่ลวกเรียบร้อยแล้วครับผมจะไม่ลวกเส้นสุกตามที่หน้าซองเขาบอกนะครับเราจะเอาขึ้นก่อนแป๊บหนึ่งเพื่อให้มีความเกือบจะสุกอยู่ในนั้นนะครับเกือบจะอัลดันเต้นะเพราะเดี๋ยวเราจะมาให้มันอัลดันเต้ในกระทะนะครับนี่เรียบร้อยแล้วคลุกแป๊บเดียวเท่านั้นเราก็จะได้เส้นที่คลุกเคล้ากับซอสที่มีรสชาติดีๆของเราลงไปในจานครับจัดแต่งให้เรียบร้อยนะครับปาดลงไปให้หมดครับปาดลงไปให้หมดเสียดายแล้วก็เอาหม้อกลับมาครับหม้อที่เรามีมิตบอลมาสักครู่นี่แหละเอากลับมาเพราะว่าเราจะตักมิตบอลใส่ไปสักจริงๆอยากจะใส่เยอะๆนะ เห็นไหมฮะชีสมันยืดจังเลยอ่ะ4ลูกครับจัดไว้บนข้างหน้าเลยฮะผมไม่แน่ใจว่ามีชีสอยู่นั้นหรือเปล่านะครับไอ้มอสซาเรลล่าชีสที่อยู่ข้างในเนี่ยผมจำไม่ได้ว่าลูกไหนครับ โรยพาร์เมซานแล้วก็วางมันด้วยใบเบซิลไม่ใช่นะฮะโหระพาไทยนี่แหละครับสวยดีเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับเราได้เรียบร้อยแล้วครับสำหรับเมนูสปาเกตตี้มีทบอลจากภาพยนตร์เรื่อง Godfather But I have selfish reasons. อาจจะไม่เหมือนในหนัง 100% นะครับเพราะว่าพยายามจะดัดแปลงดัดเปลี่ยนบางอย่างให้มันเข้าท่าเข้าทางแล้วก็เหมาะสมจะเป็นเมนูที่อร่อยอิ่มหนำสำราญนะครับแต่ว่าไม่หนีความเป็นสปาเกตตี้มีซอสนะฮะแล้วก็มีมีทบอลอยู่ข้างในนะครับอ่ะมาลองชิมกันดีกว่าผมบอกตั้งแต่ตอนทำแล้วครับว่าเราใส่ลอตโต้เอาไว้ในมีทบอลก็คือขอชิมซอสที่มาพร้อมกับเส้นสปาเกตตี้ก่อนนะฮะว่ารสชาติเป็นอย่างไรบ้างนะครับซอสก็คล้ายๆมิตซอสนั่นแหละครับแต่ว่าเราแยกเนื้อออกมาทำเป็นมีทบอลนะครับส่วนตัวซอสก็เป็นเบสเป็นมะเขือเทศกับหอมขอใหญ่นี่คือมิตบอลนะครับชิ้นใหญ่ฮะนี่ไงถูกหวยแล้วกูมันจะใส่ชีสน้อยไปหน่อยนะฮะมันก็เลยไม่ยืดออกมานะฮะอีกสักลูกก่อนจะจบรายการไปอีกสักหนึ่งลูกไปผมไม่เป็นคนโชคดีขนาดนี้เลยดูสิแต่เนื้อสิ่งอ่อนใดนะฮะซอสรสชาติดีมากนะฮะกะเอาชิมเอานะครับใครไปทองทำนะครับและนี่ก็คือเมนูสปาเกตตี้มีทบอลจากภาพยนตร์เรื่อง Godfather ที่เราลองทำในรายการ Food Fighter ในวันนี้นะครับใครอยากจะไปลองทำก็ลองทำดูได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นมีทบอลอย่างเดียวนะถ้าคุณตอนผัดหอมใหญ่แล้วคุณเอาหมูกับเนื้อผัดลงไปเลยเนี่ยมันก็จะกลายเป็นซอสเนื้อนะฮะโบโลเนสซอสนะครับซึ่งก็จะเข้มข้นแล้วก็มีรสชาติที่ดีเหมือนกันนะครับแต่เป็นอีกสไตล์นึงลองดัดแปลงก็ได้นะฮะหรือจะใส่พริกจะใส่อะไรก็ได้ตามสะดวกครับตามรสชาติที่เราต้องการตามรสชาติที่เราชอบนั่นเองนะครับและนี่คืออีกหนึ่งเมนูจากภาพยนตร์คลาสสิกที่เราฟู้ดไฟเดอร์อยากจะนำเสนอในวันนี้นะครับอยากให้ผมจีนวิวไฟเดอร์นำเสนอเมนูอะไรนะครับมาปรุงเมนูไหนนะครับจากภาพยนตร์เรื่องไหนสามารถคอมเมนต์เอาไว้ด้านใต้นี้ได้นะครับเดี๋ยวจะไปอ่านแล้วก็จะมาทำให้ทุกคนได้ชมแบบนี้นะครับอยากจะให้ได้ชิมจังเลยแต่ว่า YouTube มันชิมไม่ได้อะสิ วันนี้หมดเวลาของฟู้ดไฟเดอร์แล้วนะครับผมจีนวิวไฟเดอร์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสปาเกตตี้